สวัสดีครับ Mercedes by Amna ครับวันนี้ผมพามาพบกับรถ Certified นะครับเป็นรถรุ่น E300 Blutech Hybrid ครับเป็นรุ่น Exclusive นะครับรถคันนี้เป็นปี2013ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ Exclusive ก็จะได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับ Intelligent Light System ครับยางหน้าก็จะเป็น245/45R17 ก็คือขอบ17นั่นเองนะครับสำหรับยางหลังจะเป็น245/45R17 เท่ากันก็คือเป็นยางขนาดเท่ากันนะครับรุ่นนี้ก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกอันนี้มีกระจกรุ่นนี้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ถ้าเป็น213อันนี้เป็น W213 ตัวแรกก่อนเฟสลิฟต์นะครับไม่ใช่สิ212 W212 ตัวเฟสลิฟต์เดี๋ยวมาดูข้างในกันครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็จะมีลายไม้สีน้ำตาลนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเกียร์ตัวนี้จะอยู่ที่คอพวงมาลัยแล้วข้างหลังมีเพียนเดอร์ชิฟนะครับไมค์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่90,000นะครับ 91,800 ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้สำหรับภายในนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับด้านข้างม่านหลังไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับถ้าใช้งานถ้าลูกค้าใช้งานเนี่ยตัวนี้ลูกค้ามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังแคบนิดนึงครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างนะครับนี่ลึกยาวเข้าไปข้างในเลยนะครับดูด้านล่างกันนิดนึงตรงนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับคันนี้มีทำเครื่องเสียงเพิ่มมาด้วยนิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับมีติดซับมาด้วยนะครับแล้วก็มีติดเป็นกล้องหลังแล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ให้ด้วยนะครับเบาะสำหรับฝาท้ายก็รุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับก็ต้องปิดเองนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจพอดีตากล้องผมสะดุดครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับ E300 Blutech Hybrid คันนี้ราคานะครับ3ล้านเอ้ยไม่ใช่สิ1ล้านราคา3ล้านกว่ามันราคาเก่าราคานะครับ1,390,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ดู YouTube มานะครับลดให้เลย 100,000 นะครับเหลือ 1,290,000 บาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาที่0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์นะครับ KAIBENZ นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ต้องรีบนิดนึงนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งจองไปคันนึงเป็น W211 คันสีดำคันนี้นะครับเมื่อเช้าลูกค้าเพิ่งมาจองดูมาจาก YouTube เหมือนกันนะครับรถเนี่ยสามารถมาดูได้นะครับที่ BKK กาญจนาภิเษกนะครับถนนกาญจนาภิเษกสำหรับลูกค้านะครับดูเบนซ์อยู่กด Subscribe กดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะลงรถเบนซ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ